กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเกม Minecraft นะคะในสวนสนุกปุ๊กกี้ in Wonderland ไม่ใช่สิในสวนสนุกปุ๊กกี้แลนด์นะพี่ปุ๊กมีการคืบหน้าด้วยนู่นๆๆเห็นไหมหลังปราสาทนะคะปราสาทพี่ปุ๊กก็มีการสร้างให้มันเชื่อมต่อด้วยนิดหนึ่งแล้วก็หลังปราสาทนะคะพี่ปุ๊กสร้างสวนน้ำด้วยแหละมาเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะอันนี้คือครั้งที่แล้วคือโชว์ม้าหมุนใช่ไหมตอนนี้ก็คือเราสร้างสวนน้ำแล้วโอ้เล่นกันเฮ้ยเรายังไม่ได้ใส่ไอ้น้ำเลยอ่ะเดี๋ยวใส่พอดีฝั่งนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะสระน้ำพี่ปุ๊กยังทำไม่เสร็จดูสิมันยังเป็นแบบยังเจาะไม่เสร็จเลยตรงนี้กำลังวางแผนอยู่ว่าเราจะทำบ่อน้ำยาวไปถึงตรงนู้นเลยดีไหมเป็นสระน้ำแล้วก็ต่อด้วยบ่อน้ำหรืออะไรยังไงดียังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเรียบร้อยเอาละค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะขึ้นไปโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสไลเดอร์เรามีรั่วเฮ้ยอุดก่อนนะคะมันรั่วตรงไหนล่ะนี่มันรั่วตรงไหนฮึบโอเคหายรั่วแล้วโอเคนะคะแล้วก็นี่พี่ปุ๊กยังไม่ได้ใส่น้ำเลยใส่เข้าไปเลยปึ๊บโอเคฮึบยังใส่ไม่ครบไงข้างบนก็มีนะข้างบนก็มีใส่ไปแค่อันเดียวเดี๋ยวเราจะลองเล่นข้างล่างกันดูก่อนเนาะเล่นข้างล่างให้ดูก่อนสีไหนก็ได้เนาะเอาสีนี้ดีกว่าอู้โอ้โหมีจุดไฟข้างๆด้วยอู้โอเคอ่ะอันสูงนู้นล่ะอันสูงนู้นล่ะฮึอ่ะอุ๊ยโอเคเอาใหม่ไปกันน้ำเลยอู้ยสนุกนะเนี่ยอุ๊ยมันใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วยังมีอีกอันนึงนะคะยังมีอีกอันนึงมันต้องขึ้นทางนี้ฮู้โอเคพึบมันจะหมุนหน่อยทางนี้ก็ตรงเลยข้างหน้าพี่ปุ๊กยังไม่ได้เจาะสระว่ายน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเจาะวันนี้ทำทั้งคืนเลยโอเคดูเสียงพี่ปุ๊กเริ่มไปแล้วนะคะมีน้องบอกว่าให้ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะไปเยี่ยมโรงแรมนั้นเผื่อจะไปเช่าอยู่ไปดูหน่อยเอ้ยโรงแรมไม่อยู่แล้วอ่ะโรงแรมโดนทุบไปแล้วอ่ะโดนเวรคืนไปแล้วนะคะเอาวิตรงนั้นมีบอลลูนด้วยวิจะมีการปล่อยบอลลูนนะคะโอ้เขาจะมาปล่อยตรงนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะสร้างบอลลูนนะให้มันเหมือนกับว่ามันมารออยู่บนที่ของพี่ปุ๊กไงคือปล่อยจากตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตรงที่ของพี่ปุ๊กดีไหมอันนี้คืออะไรอะคะเหมือนกับเป็นบ้านเลยเนาะเขาไม่ได้ด้วยโอ้เหมือนเป็นบ้านมินิบ้านหรือเปล่าทำไมไม่ให้ฉันเข้าไปเลยเขาไม่ได้สักหลังเลยเขาไม่ได้สักหลังเลยโอ้ร้านขายเสื้อผ้าชุดพละนักเรียนหญิงชุดนักเรียนหญิงชุดพละนักเรียนชายโอ้ชุดสโนว์ไวท์ชุดเอลซ่าชุดเจ้าหญิงนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะแล้วตรงนี้ล่ะเข้าไม่ได้ต
งนี้มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะตรงนี้มีหอนาฬิกาอุ้ยสร้างสวยมากเลยไหนไหนเข้ามาดูหน่อยไปซื้อชุดที่ร้านข้างๆโรงเรียนนะจ๊ะห้ามก๊อปจ้ะไม่มีกางเกงพอเสื้อคือกระโปรงด้วยอ๋อนี่คือโรงเรียนเหรอคะอ๋อนี่คือโรงเรียนจากโรงแรมกลายเป็นโรงเรียนไปแล้วอะไรเนี่ยห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนเป็นผู้หญิงนะคะแต่ชอบพูดครับไหนก็อะไรห้องเรียนโอ้นี่คือโรงเรียนนะคะในมีกี่ชั้นเนี่ยห้องน้ำทำไมห้องน้ำไม่อยู่ข้างบนล่ะเฮ้ยดูเท่ดีอะห้องน้ำสวยอะถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวสวนสนุกนะคะของพี่ปุ๊กนะปวดฉี่แล้วก็มาเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนได้เลยนะคะที่สวนสนุกพี่ปุ๊กจะไม่มีห้องน้ำเอาพูดเล่นพูดเล่นมีเดี๋ยวไปสร้างเดี๋ยวก๊อปมาก๊อปแบบก่อนก๊อปแบบก่อนนะอันนี้ก็ดูดีนะเนี่ยเป็นร้านอาหารนะคะโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนกับมีการจุดไฟได้ด้วยแต่ว่าไม่รู้สวิตช์อยู่ตรงไหนหาสวิตช์ก่อนอันนี้ใช้อันนี้ใช่ไหมใช้โซลาร์เซลล์ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเฮ้ยๆตรงนี้มีปราสาทด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่ปุ๊กพามาเที่ยวใหม่โอเคคลิปนี้นะคะเดี๋ยวกลับไปที่สวนน้ำของเราอีกแป๊บนึงนะคะไปดูสระน้ำของเราตอนกลางคืนว้าวสวยมากอ่ะสวยมากอ่ะนี่เดี๋ยวโอ้โหอะไรมันจะสวยขนาดนี้อยากจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้เลยและนี่ก็คือสระว่ายน้ำของพี่ปุ๊กเองค่ะในสวนสนุกปุ๊กกี้แลนด์นะถ้าน้องๆชอบก็เข้ามาเล่นได้นะคะอยู่ในเซิร์ฟเซอุย Creative Mode นะคะเรายังไม่ได้ใส่ไฟตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยใส่เนาะเดี๋ยวค่อยใส่สไลเดอร์ใส่ลุ้มเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามสวนสนุกโปรเจกต์สวนสนุกของพี่ปุ๊กนะคะยังไงพี่ปุ๊กก็จะเข้ามาสร้างเรื่อยๆนะไม่ทิ้งกันเพียงแต่ว่าบางครั้งก็คืออาจจะพักบ้างอะไรประมาณนั้นนะแต่เราไม่ทิ้งกันแน่นอนใครอยากให้พี่ปุ๊กสร้างอะไรก็เมนไว้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้พี่ปุ๊กด้วยโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย